สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Spyto ประจำเย็นวันที่6มีนาคม2567นะครับตัวเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้มีการรีบาวด์ขึ้นมานะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยลงไปทำทดสอบนะครับแนวรับที่บริเวณ 1,353 นะแล้วก็มีฟอลเบรกช่วงด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับโดยปิดบวกไปประมาณ11.29 จุดหรือประมาณ 0.83% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,370.55 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายในที่ประมาณ 41,000 ล้านบาทนะครับโดยวันนี้เนี่ยแรงซื้อเนี่ยมีมาทั้งหมดเลยนะครับมีเพียงแรงขายส่วนใหญ่เนี่ยมาจากหุ้นในกลุ่มแบงก์แล้วก็คอนสตรัคชั่นนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือซื้อกลับมาหมดเลยโดย Post Impact อันดับที่1เนี่ยจะเป็นตัว Delta นะครับบวกขึ้นมาประมาณ 4.58% นะครับ Impact ไปประมาณ3จุดด้วยกันอันดับที่2เป็นตัว BDMS นะครับวันนี้คือเครื่องหมาย XD ด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังสามารถบวกขึ้นมาได้ประมาณ 3.54% นะครับ Impact ตลาดไปประมาณ 1.28 จุดอันดับที่3เป็นตัว AOT นะครับบวกขึ้นมาประมาณ 0.78% Impact ไป 0.57 จุดอันดับที่4เป็นตัว CPO แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว CPFนะครับก็ยังถือว่าวันนี้นะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมาหลังจากที่ตลาดหุ้นเนี่ยลงไปทำจุดต่ำสุดนะครับลงไปทดสอบแนวรับสำคัญนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะสามารถต่อโมเมนตัมเชิงบวกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังต้องรอดูการเทสซิฟายของคุณเจอร์มพาวเวลซึ่งเป็นประธานเฟดนะครับในคืนนี้นะครับโดยเฉพาะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยว่าจะเริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยกันอีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่นะครับภาพทางเทคนิคนะครับตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะมีการพักฐานลงมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้ายังยืนเหนือระดับ 1,363 ได้เนี่ยโอกาสในการฟื้นตัวต่อก็ยังคงมีนะครับโดยมีแนวต้านถัดไปเนี่ยที่บริเวณ 1,376 แล้วก็ 1,386 ตามลำดับกลยุทธ์การลงทุนติดตามได้นะครับในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการ Spyto Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by Spyto ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ